เพื่อนๆแกนนำครอบครัวแห่งสตินะคะในกลุ่มสร้างโลกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็หวังว่าบรรยากาศนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจของเพื่อนๆนะคะที่กำลังเครียดอยู่กับโควิดนะคะเรามาเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะในครั้งนี้ด้วยการที่เราจะภาวนามีลมหายใจแห่งสติด้วยกันนะคะกับเสียงของคุณแม่สรรสนีนะคะแต่ว่าแม่แอมจะชวนว่าเรามาใช้เทคนิคที่เราเคยได้เรียนกันไปนะคะค่ะขยับตัวนะคะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างคะนั่งตัวตรงเนาะกระดูกสันหลังตั้งตรงนะคะปล่อยไหล่สบายสบายหลับตาลงเบาๆนะคะแล้วก็หายใจเข้าให้ลึกที่สุดที่เราทำได้กั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3 4แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากให้ยาวที่สุดไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันนะคะลองทำสัก3ครั้งค่ะแล้วเรามานั่งสมาธิไปกับเสียงของคุณแม่สรรสนีนะคะเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนกับชีวิตมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ขุ่นมัว1ลมหายใจเข้าในท่านั่งเราอาจจะยืดกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้านะคะหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่ก็รู้ปัจจุบันขณะให้รู้ทันกายรู้ทันใจเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราจงอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกครั้งมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตเห็นสภาวะธรรมนั้นปรากฏขึ้นอย่างอ่อนโยนสภาวะธรรมนั้นค่อยๆ คลายคืนหนึ่งลมหายใจเห็นความอ่อนโยนเมื่อหายใจเข้าและคลายคืนเมื่อหายใจออกผ่อนคลายคือจังหวะชีวิตของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ไหนนะคะลมหายใจคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราแล้วก็วิธีฝึกสติที่ง่ายที่สุดก็คือลมหายใจนี่แหละค่ะในการ ในการเรียนครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของเลเวล2นะคะเดี๋ยวแม่แอมจะให้ดูว่าในการเรียนนะคะของเลเวล2เนี่ยเรามีหัวข้ออะไรบ้างนะคะในหลักสูตร
นะคะ Wellness Lifestyle Design ออกแบบวิถีชีวิตที่มีสตินะคะสำหรับพวกเราที่เป็นครอบครัวและองค์กรนะคะแบ่งเป็น3เลเวลนะคะเลเวล1เราเรียนรู้เรื่อง Wellness Lifestyle กันแล้วนะคะเลเวล2เนี่ยจะมาเน้นการที่ตัวเราจะเป็น Caregiver คือผู้ดูแลค่ะไม่ต้องรอให้ใครป่วยนะคะแต่เราสามารถดูแลชีวิตนะคะประจำวันของคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ร่วมงานกับเราได้อย่างไรนะคะแล้วก็แคร์กิฟเวอร์ต้องเผชิญกับเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าใน4ครั้งนะคะจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะค่ะขอ PowerPoint เลยค่ะโอเคนะคะค่ะในครั้งนี้นะคะหัวข้อคืออยู่กับคนต่างอย่างไม่ทุกข์ใจนะคะก็เราจะมีวิทยากรนะคะที่อยู่ในเป็นคลิปวิดีโอนะคะของท่านก็คือคุณหมอสุริยเดลทีปตีพร้อมกับเครื่องมือนะคะที่ท่านได้มอบให้นะคะเพื่อการเรียนรู้แบบเจาะลึกหลังจากการอบรมครั้งนี้นะคะค่ะแล้วก็เรามีวิทยากรที่รับเชิญนะคะที่วันนี้จะมาขยี้กันเลยค่ะในความทุกข์ใจนะคะของความต่างเนี่ยก็คือคุณช่อภกาวิริยนนท์ที่เราเคยเจอกันแล้วนะคะในเรื่องของหลุมพรางชีวิตนะคะในคราวหน้านะคะครั้งที่2จะเป็นเรื่องต้องรู้ในการดูแลครอบครัวสูงวัยนะคะจะเป็นวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์นะคะครั้งที่3ก็คือสารพัดเรื่องต้องเจอเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่านะคะก็คือชมรมพยาบาลแบบประคับประคองค่ะและสุดท้ายนะคะครั้งที่4ของเลเวล2ก็คือเตรียมตัวเมื่อความตายใกล้เข้ามานะคะชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่เป็นเพื่อนของเรานี่เองที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะในหลักสูตรนี้ก็เป็นการเปิดประตูให้เราสามารถเข้าไปต่อเนื่องนะคะแล้วก็แนะนำคนอื่นได้ในเฉพาะทางที่มีเรียกว่ามีข้อมูลของการเรียนรู้มากมายเลยนะคะค่ะแต่ว่าอยากที่จะบอกนะคะว่าอยู่กับคนต่างยังไม่ทุกใจนะคะต้องรู้ว่าความทุกเนี่ยมันมาจากเงื่อนไขนะคะอย่างน้อยก็3อค่ะนะคะอที่1นะคะก็คืออคตินะคะอที่2ก็คืออายุค่ะที่เป็นความแตกต่างอที่3ก็คืออารมณ์หรือพื้นอารมณ์ของเรานะคะมาดูนะคะนิดนึงค่ะว่าอคตินะคะ4เนาะอคติมี4ด้านนะคะเรามักจะรู้สึกว่าอคติจะเป็นด้านที่เราแบบไม่ชอบใช่มั้ยคะอะไรที่เราไม่ชอบเรียกว่าอคติแต่จริงๆแล้วเนี่ยคําว่าอคติเนี่ยนะคะจะมีถึง4ด้านนะคะที่มันทําให้มันเป็นรากของความทุกข์เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขยี้กันนะคะในยุคนี้นะคะเสพสื่อเยอะนะคะมีเรื่องโควิดเศรษฐกิจสุดท้ายจิตตกนะคะมันสร้างความกลัวแต่ว่าอคติเนี่ยมีถึง4ด้านเนาะก็คือเราอคติเพราะว่าเราชอบหรือเรารักใครนะคะเราก็จะเอ็นเอียงไปในสิ่งที่เขาอันนี้นะคะอคติที่แบบมาจากความชังเราเกลียดใครนะคะโหเราก็ลุมเห็นด้วยเลยนะคะกับคนที่เกลียดเหมือนเรานะคะหรือว่าการที่เราหลงความคิดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อหรือรู้มาเนี่ยมันดีและถูกต้องที่สุดและสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องของความกลัวที่ซ่อนอยู่โดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวซึ่งมันจะสร้างความทุกข์นะคะและสติจะเข้ามาช่วยนะคะทำให้เรารู้ตัวแล้วก็หยุดอคตินี้นะคะได้ยังไงนะคะก็แอมอยากจะขอให้พวกเรานะคะได้ฟังเสียงนะคะที่คุณแม่สรรสนีเสถียรสุดท่านได้มอบให้กับพวกเราโดยตรงเลยนะคะว่าเราจะหาความงอกงามในยามทุกข์ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมันมีความหวั่นไหวมากมายในยุคโควิด-19เราจะวางใจของเราอย่างไรนะคะสวัสดีนะจ๊ะ Mindfulness Family ที่รักทุกครอบครัวแล้วก็ทุกคนเลยจ้ะในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่มีตัวเลขของผู้ติดโควิดมากขึ้นคุณแม่เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความหวั่นไหวได้นะจ๊ะแต่ในความหวั่นไหวนั้นมีไว้เพื่อให้เราเห็นแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรายอมจำนนการประหารความหวั่นไหวที่ถือว่าเป็นอกุศลเป็นเรื่องแรกที่เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับความหวั่นไหวก่อนอย่าเพิ่งรังเกียจความหวั่นไหวความไม่เป็นดั่งใจความไม่มั่นใจถือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความกลัวนะคะเป็นอวิชชาซึ่งจะนำไปสู่ความเจ็บป่วยฉะนั้นเมื่อเราเห็นมันมีความกระเพื่อมของจิตหน้าที่ของเราคือการยอมรับมันก่อนแต่ว่าคอยจ้องไว้ยอมรับแต่ไม่ปล่อยปละละเลยยอมรับแล้วจ้องที่จะประหารอกุศลที่กำลังเกิดนั้นทันทีเพื่อให้เราไม่ทำให้มี
พื้นที่รกๆในใจของเราอกุศลเก่าเราก็ยอมรับแล้วละให้ได้เร็วอกุศลใหม่จะไม่ปรากฏขึ้นความบันไหวจะจบแค่ความมาแล้วไปเกิดแล้วดับความเป็นปัญญาเช่นนี้ต้องฝึกเอาไว้กลัวมากลัวไปกลัวเกิดกลัวดับเราไม่จมอยู่กับความกลัวไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเราก็พอจะมีสถานการณ์ที่เพียรชอบได้ในสิ่งที่มันเป็นกุศลและเจตนาไม่ว่าเราจะทำอะไรเช่นภาวนาสวดมนต์หรือการมีชีวิตในกุศลและเจตนาที่จะทำอะไรเพื่อระลึกถึงใครสักคนหนึ่งเช่นเราระลึกถึงผู้ป่วยโควิดทุกคนผู้ป่วยยังอยู่เพื่อให้พวกเราทำกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยทำได้ง่ายขึ้นแล้วจะรักษากุศลนี้ไปในตลอดชีวิตของเราทั้งหมดทั้งมวลมีไว้เพื่อให้เราทำกุศลและเจตนาร่วมกันนะจ๊ะก็ส่งเสียงนี้มากับทุกครอบครัวที่กำลังเผชิญอยู่กับความยากลำบากประหารสิ่งที่มันอยู่แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คืออกุศลหรืออวิชชานั่นเองและอกุศลที่เคยเกิดและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ทำได้ยากให้มากขึ้นมีกุศลและเจตนาที่จะรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนนี่คือสมประทาน4ขอให้ทุกคนมีชัยชนะต่อบทเรียนและข้อสอบถึงแม้ว่ามันจะยากขึ้นแต่มันก็ทำได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีกุศลและเจตนาเช่นนี้นะจ๊ะวันพระนี้ขอให้รักษาใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสถ้าเคยมีอุปนิสัยตามทรงกิเลสเรื่องใดเรื่องหนึ่งประหารให้ได้เร็วเลยเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มาเพื่อให้เราได้ทำกุศลให้มากนะจ๊ะแล้วกุศลก็จะรักษาชีวิตของเราให้มีกุศลวิบากกรรมระลึกถึงใครก็ให้ระลึกถึงด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเช่นนี้ลูกแล้วทุกอย่างจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไม่ยอมจำนนนะจ๊ะให้พระธรรมคุ้มครองจ้ะมีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญลำบากแต่ไม่ยอมจำนนนะคะก็ยังต้องใช้กันต่อไปนะคะและเราก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่อยู่รอดอย่างเดียวแต่ว่าต้องอยู่ร่วมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายด้วยนะคะเราก็จะมีกำลังใจของการที่เราจะทำอะไรต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพวกเราก็เป็นหลักของทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องที่องค์กรนะคะก็ขอให้ทุกคนค่ะใช้สติเนาะค่ะตอนนี้วิทยากรนะคะคือคุณหมอสุริยเดลทิปตีนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์วัยรุ่นและครอบครัวนะคะแต่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิทยานะคะแล้วก็ท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้เรียกว่าเมื่อมีข่าวสารอะไรในสังคมนะคะแล้วมันไปกระทบต่อสภาพจิตของครอบครัวเนี่ยค่ะท่านก็มักจะเป็นผู้ที่ได้ถูกเชิญนะคะมาให้ความเห็นนะคะตอนนี้คลิปที่เราได้นำมาเนี่ยนะคะเป็นการที่คุณหมอค่ะได้วิเคราะห์นะคะสถานการณ์ของการเสพสื่อนะคะในช่วงโควิดว่ากระทบต่อครอบครัวยังไงแล้วก็เราจะปฏิบัตินะคะต่อเด็กเล็กๆในการดูแลของเรานะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เฒ่านะคะรวมทั้ง อาจจะมีลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นนะคะที่เขายังมีเรียกว่าปกติก็ขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะพอถึงช่วงนี้เนี่ยเราจะห่วงเขาแต่ว่าไม่ทะเลาะกันอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าในที่ทำงานได้ยังไงก็คุณหมอนะคะจะมาคุยกับพวกเรานะคะในเรื่องของการรับมือความต่างนะคะในเรื่องของอายุค่ะโดยเฉพาะผลกระทบจากความเครียดที่เกิดจากการเสพสื่อค่ะอาจจะพูดได้ว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะในสังคมปัจจุบันนี้น่าจะเป็นข่าวในแง่ลบเนี่ยค่ะในแง่ลบเนี่ยค่ะมันมีผลยังไงกับร่างกายของคนเราบ้างคะหมอจิตตกฮะจิตตกประเด็นแรกเลยนี่จิตตกเวลาที่เราเห็นแต่ข่าวลบอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเราจริงๆเนี่ยเรื่องราวของมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนไทยในสังคมไทยเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกว่าบริโภคจนเสพติดข่าวนะกลายเป็นโรคเสพติดข่าวจะเห็นว่า
ทุกช่องเลยจะนำเสนอเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนมีแบบประเภทสั้นด้วยนะใช่ค่ะมาสั้นมายาวมาแบบโมชั่นกราฟิกยังมีเลยฮะเพราะไอ้สถานะต่างๆที่มันมีความหลากหลายแบบนี้เนี่ยและแถมที่สำคัญอย่างยิ่งคือมันไม่มีเรตติ้งพอมันไม่มีเรตติ้งปุ๊บเลยเนี่ยบางทีมันออกมาเนี่ยภาพบางภาพเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าดูไม่ได้แม้แต่ขนาดหมอซึ่งจบหมอมาแล้วแล้วดูทางด้านจิตวิทยาเลยบางช่องในบางทีหมอต้องเปลี่ยนหนีเลยอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้โหฉายมาได้ยังไงอ่ะทำแค่เหมือนเบลอๆพอเป็นพิธีหรือแม้กระทั่งต่อให้เป็นโมชั่นกราฟิกก็ทำเสมือนขอยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่หมอเชื่อว่าสังคมทั้งประเทศไทยจิตตกแน่ถึงขนาดหมอต้องออกในเพจบันทึกหมอเดลใน Facebook เลยว่าขอร้องพี่น้องสื่อมวลชนหยุดการนำเสนอข่าวนี้หน่อยได้ไหมครับก็คือคงจำกิโยตินอะไรนั้นได้แล้วก็จะมาฉายรายละเอียดแม้พยายามจะทำเป็นโมชั่นกราฟิกแต่คุณเล่นลงรายละเอียดซะเยอะแยะไปหมดเลยจนแทบจะเรียกว่าถ้าคนที่มันมีจิตตกอยู่แล้วสมมติเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวมีสภาวะทางสังคมเนี่ยคนทุกคนที่นั่งเสพข่าวอยู่เนี่ยบางคนก็มีสภาวะความตึงเครียดอยู่แล้วนะเป็นทุนเดิมไม่ใช่มาจากข่าวนะแต่ในทุนเดิมทางสังคมของเขาเองเนี่ยอาจจะที่บ้านมีปัญหาที่ทำงานมีปัญหาและเขาก็อยู่ในสภาวะซึมเศร้าจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้วพอมาบริโภคข่าวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจิตตกแน่นอนฮะเวลาที่เราเสพข่าวลบๆแล้วซ้ำๆเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยจิตตกแน่นอนไม่แนะนำให้ทำถ้าฟังอย่างนี้เสร็จอ่ะแล้วเราจะติดตามข่าวยังไงอ่ะวันละ2ครั้งก็พอแล้วจะเอาอะไรกันนักกันหนาฮะจะจี้ติดริงไซด์ไปถึงขนาดไหนฮะคุณก็ไปดูตอนเช้าอาจจะไปดูตกเย็นไอในระหว่างวันไปทำตามวิถีชีวิตเธอไม่มีอะไรจะทำก็อย่างน้อยรักษาสุขภาพร่างกายดีไหมค่ะเพราะเวลาความเครียดในร่างกายเนี่ยมันขึ้นอันเนื่องมาจากการบริโภคข่าวสารที่ไม่ดีเนี่ยคลื่นสมองเวลาที่มันมาเนี่ยเคยฟังเพลงแบบป๊อปร็อกไหมเคยค่ะก็หึมเลยเคยเข้าแบบดิสโกเทคก็หึมเลยค่ะแล้วหัวใจเต้นเร็วโอ้ใช่ใช่เต้นเร็วมากเหงื่อแตกมั้ยค่ะความดันขึ้นมั้ยโอ้แล้วหูนี่แบบโอ้อื้อๆแล้วลองนึกสภาพนะคนที่มีจิตใจอ่อนไหวนะแล้วมาบริโภคสื่อแบบโอ้โหจี้ติดมากเลยข่าวแบบลบนะจี้ติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยความดันขึ้นมั้ยขึ้นชีพจรจะเต้นเร็วมั้ยขึ้นเหงื่อแตกมั้ยฮะใช่ค่ะหมอหายหิวมั้ยฮะไม่ต้องนอนหลับกันแล้วนะถ้าฝันร้ายนะถ้าสภาพมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยหมอว่าไม่นานนะได้เข้าโรงซ่อมแน่นอนค่ะหมอคะทีเนี้ยเมื่อกี้หมอก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะก็คืออ่ะเสพวันละ2ครั้งก็พอแต่ทีเนี้ยค่ะหมอในเคสของคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยมันเคยเจอเหมือนกันค่ะคือดูข่าวทุกวันเลยหมอดูทั้งวันอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนกังวลไงใช่ค่ะโอ้ทีนี้เครียดค่ะเครียดหนักเลยไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยนะคะพอไม่ได้ออกไปไหนปุ๊บโอ้ตายแล้วจิตตกหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราคือเขาต้องเบรกตัวเองคืออย่าเยอะค่ะแล้วก็เอาแค่เฉพาะสองที่หมอเสนอว่าสองอย่างมาก2ถึง3ครั้งอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข่าวที่เรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับตัวเรามากเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นข่าวอาชญากรรมหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็พ้นๆไปบ้างก็ได้เราเคยมีงานวิจัยที่บอกไว้ว่าเวลาที่บริโภคข่าวที่รุนแรงข่าวที่รุนแรงเนี่ยหรือว่าเสพติดข่าวในลักษณะที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเยอะๆเข้าเนี่ยอย่างน้อยๆมากกว่า4ฉากต่อชั่วโมงมันมีผลต่อพฤติกรรม4รูปแบบ1คือพฤติกรรมเรียนแบบสำหรับคนบางคนอาจจะเช่นยกตัวอย่างเห็นภาพของการฆ่าตัวตายเห็นแบบจะแบบละเอียดเลยคนนั้นจิตตกอยู่ซึมเศร้าอยู่แล้วอาจจะไปลอกเลียนแบบในทางการแพทย์เป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่ต้องการให้สื่อนำเสนอพวกนี้ยิ่งลงโดยรายละเอียดไม่แนะนำพฤติกรรมที่สองพฤติกรรมหวาดผวาฮะอันนี้คือก็เกิดขึ้นได้
ช่นเสพข่าวโอ้โหมันแย่มากเลยกรุงเทพมหานครโอ้โหอะไรสังคมมันกลายเป็นแบบนี้ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วหวาดผวาสังคมจะออกไปทีนี่โอ้โหระมัดระวังตัวยิ่งกับมัมมี่เลยฮะแบบประเภทพันตัวเองคือหนักเลยฮะจิตตกฮะแสดงอาการออกมาเป็นลักษณะหวาดผวาสังคมประเภทที่3คือประเภทที่มีความรู้สึกว่าเวลาเห็นข่าวความรุนแรงสมัยที่หมอเรียนหมอวัยรุ่นใหม่ๆนี่นานแล้วแล้วหมอบินกลับมาเป็นหลายสิบปีนะฉากแรกที่หมอกลับมาสู่ประเทศไทยตอนนั้นที่เห็นเด็กวัยรุ่นผู้หญิงนะจิกหัวดึงตบกันที่สนั่นกันในโรงเรียนน่ะหลังห้องน้ำเนี่ยแล้วสื่อไปนำเสนอนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางโอ้โหทุกช่องจนหมอเกิดมีความรู้สึกแย่มีความว่าโอ้โหเฮ้ยนี่วัยรุ่นบ้านเรามันแย่ขนาดนี้เลยนะแต่วันนี้กลับมาดูข่าวนั้นอะเรามีความรู้สึกปกตินี่คือพฤติกรรมที่3คือถ้าเราเสพข่าวลบอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องกันเราจะมีความรู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้แหละตัดสินกันด้วยวิธีนี้แหละก็ลงเอยด้วยความรุนแรงนี้แหละซึ่งหมอไม่เชื่อว่าใครต้องปรารถนาอยากให้สังคมเป็นแบบนั้นเพราะนั้นก็ต้องมาอีกละพฤติกรรมที่4นี่ไม่ดีฮะอันนี้แย่แน่เพราะถ้ามันเกิดอันนี้นี่ยุ่งกันใหญ่ละคือมีการลดความเมตตาลงความรู้สึกเอื้ออาทรสายตาที่เรามองและมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวลาที่เราอยู่กับสังคมที่มันเหมือนเคยเห็นทหารที่ออกรบแล้วมีการฆ่ากันแล้วเกิดความฝันเขาเรียกภาพจำถ้าในทางจิตวิทยาเขาใช้คำว่า brief reactive psychosis คือมันคลั่งไปชั่วขณะเลยเนี่ยภาพจำที่มันเกิดการฆ่ากันตลอดเวลาเนี่ยมันจะลดความเอื้ออาทรลงเพราะฉะนั้นนี่คือผลของทางปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดีที่สุดก็คือดูแค่สัก2ครั้งก็พออย่าเยอะเลยแล้วก็ถ้าเห็นว่าภาพนั้นมันไม่ได้เรื่องหน้าที่เรากดช่องหนีไปเถอะแต่ถ้าบายด้วยความบังเอิญมีเด็กลูกหลานเราแล้วเขาเห็นด้วยความบังเอิญท่านอย่าข้ามไปเฉยๆท่านถามความรู้สึกเขาการที่เรากดรีโมทข้ามไปเฉยๆโดยละอันนั้นไปเลยก็คือว่าไม่ต้องพูดถึงไม่เอาละไม่ต้องพูดลูกก็ไม่ต้องไปรับรู้เก็บกดไว้เราจะไม่รู้อารมณ์ของลูกนะแต่ถ้าเราถามเลยลูกที่มาตะกี้ที่เราเผลอเห็นกันลูกรู้สึกยังไงบ้างเขาก็จะสะท้อนความรู้สึกเออแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะแม่ก็มีความรู้สึกเสียใจนะแม่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยนะแล้วลูกคิดเห็นยังไงลูกจะแก้ปัญหาความรู้สึกนี้ยังไงถ้าวิธีการที่แม่แก้ปัญหาวีดแม่แก้แบบนี้เอาไหมชวนกันไปทำวิธีการจัดการก็จะเกิดการจัดการความเครียดขึ้นมาได้เด็กก็เกิดการเรียนรู้ครับค่ะวันนี้นะคะเรามีคุณอุ้ชอบพกานะคะอยู่ร่วมกับเราตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณอุ้มาในฐานะของสื่อมวลชนนะคะแต่ต้องขอหมายถึงว่าอาชีพสื่อเนี่ยนะคะจะมาแนะนำว่าจะรู้ทันสื่อนะคะในฐานะผู้เสพได้ยังไงเมื่อกี้แอมฟังค่ะมีอันนึงที่แบบตัวเองก็ยังทำไม่ได้นะคือรู้ว่าต้องลดเวลาการดูข่าวของคุณพ่อคุณแม่แต่ท่านอยู่หน้าจอทั้งวันนะเพราะเกษียณแล้วอ่ะเราก็อยู่อีกบ้านหรือต้องทำงานบังคับก็ไม่ได้ต้องทำยังไงอย่างเงี้ยบางทีจะทำยังไงสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีทางบ้านสวัสดีแม่แอมนะคะทำได้2อย่างค่ะอย่างที่1ก็คือทำโดยการหาอย่างอื่นมาให้ท่านทำก็คือเอาอย่างอื่นให้ท่านดูนะคะเช่นติด Netflix แล้วก็เชื่อม Netflix เข้ากับทีวีหรือนี่มันทำได้นะแล้วก็แบบว่าให้แบบให้ติดซีรีส์เกาหลีไปเลยเงี้ยนะคะดีกว่าอย่างน้อยก็ประโลมโลกไปนะคะอันนั้นอันที่1คือทำคือเปลี่ยนบรรยากาศบางอย่างในบ้านอันที่2ทำง่ายกว่าอันที่1ทำใจจริงนะคะแม่แอมคือดิฉันก็มีปัญหาค่ะเพราะว่าคือเราก็เข้าใจนะว่าผู้สูงอายุอ่ะเดินเหินก็ไม่ค่อยคล่องสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ติดบ้านติดสังคมติดเตียงหรอกนะคะติดทีวีผู้สูงอายุติดทีวีนะคะแล้วทีวีเมืองไทยอ่ะถ้าไม่ดูเคเบิลอ่ะมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคุณแม่ก็จะติดละครซึ่งก็รอดไปแต่ถ้าเป็นคุณพ่อส่วนใหญ่แล้วจะติดข่าวแล้วเวลาเปิดช่องข่าว24ชั่วโมงในประเทศไทยเนี่ย
ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่เป็นความรุนแรงเป็นความขัดแย้งและยิ่งยุคนี้นะคะผู้สื่อข่าวเน้นที่จะแบบสื่อสารด้วยการระเบิดอารมณ์อะค่ะคือเขาจะต้องใส่อารมณ์ให้เยอะที่สุดเพื่อเรียกเรตติ้งเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องหาคนมาดูให้เยอะอะเพราะว่าคู่แข่งน้อยโฆษณาน้อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวิธีเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันผิดกฎการสื่อสารเพราะว่าในทฤษฎีการสื่อสารมวลชนเนี่ยเวลารายงานข่าวเขาไม่ให้เอาความคิดเห็นหรือเอาอารมณ์เข้าไปคลุกเพราะว่าคนดูจะแยกไม่ออกว่าไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความคิดเห็นของคุณนะคะแล้วสังคมมันจะวุ่นวายซึ่งอันนี้ค่ะคือคำตอบว่าที่บ้านเมืองมันวุ่นวายมีแต่คนทะเลาะกันแล้วก็แยกไม่ออกว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเข้าใจผิดกันเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเนี่ยเอาอารมณ์ความรู้สึกผสมเข้าไปจนผู้ฟังผู้ชมเนี่ยแยกไม่ออกไม่ใช่ผู้ฟังผู้ชมไม่ฉลาดนะคะแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้แบบเจริญสติที่มานั่งแยกตลอดเวลานะคะฉะนั้นก็กลับมาค่ะว่าถ้ากรณีผู้สูงอายุนะคะคือถ้าไม่สามารถหาอย่างอื่นมาล่อหลอกท่านได้เราก็คงต้องมีเวลาให้กับท่านให้ท่านออกจากสื่อตรงนั้นแล้วมาเจอตัวเป็นๆตรงนี้หรือทดแทนด้วยการมีบทสนทนาในเรื่องที่เป็นความสุขสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะคือมีเวลานั่งอยู่กับผู้สูงอายุเมื่อไหร่เนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีนั่งฟังวีรกรรมในสมัยอดีตของท่านพอท่านเล่าเรื่องอดีตเนี่ยท่านเล่าเป็นชั่วโมงดิฉันจำได้ตอนคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เนาะเวลาดิฉันนั่งคุยกับคุณพ่อคุณพ่อจะชอบคุยกับอู๋เพราะอู๋มีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวในชีวิตและมุมมองของคุณพ่อแล้วเวลาคุณพ่อเล่าเนี่ยคุณพ่อก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็นจริตของพุทธศาสนาก็จะเป็นพุทธจริตอ่ะจะเป็นคนเป๊ะๆมีเหตุมีผลแบบเป็นนักวิชาการนิดหน่อยเงี้ยนะคะเพราะงั้นเวลาคุณพ่อเราก็จะมีแง่มุมแล้วเราก็ได้เรียนรู้มากเลยซึ่งอันนี้ค่ะพอมันถูกจริตเราเนี่ยบทสนทนานั้นไปต่อได้แต่ถ้าสไตล์การสื่อสารของผู้ใหญ่บางท่านมันไม่ถูกใจเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวค่อยเล่าต่อเนาะอันนั้นแหละที่เราต้องทำใจเราใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตอนนี้มันมีความแทรกซ้อนเข้ามาอีกเนาะในยุคประชาธิปไตยนะคะมันก็มีเรื่องนอกบ้านเนาะซึ่งมันเข้ามากระทบโดยเฉพาะถ้าบ้านไหนเนี่ยค่ะมีเรียกว่าเจน Z เจน Y นะคะมันก็จะมีความต่างทางความคิดคุณหมอมีวิดีโออีกอันนึงนะคะแต่ว่าทำตอนช่วงต้นของโควิดนะคะเมื่อปีที่แล้วคุณหมอให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้ค่ะว่าเราจะเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องคบหานะคะในบ้านหรือที่ทำงานนะคะกับคนที่เป็นรุ่นเด็กกว่าเราเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างเนี้ยมันมีที่มาจากสมองยังไงและมีผลต่ออารมณ์ของเขายังไงแล้วที่สำคัญเราที่มีน่าจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าเนาะจริงป่ะไม่แน่นะคะจริงจะจัดการสถานการณ์แบบนั้นยังไงนะคะคุณหมอก็ให้เทคนิค5ให้5ไม้ไว้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากดู5นิ้วที่หมอเคย เล่าให้ฟังเลยว่ามันจะเปรียบเสมือนภาพตัดขวางในนี้ก็จะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะอธิบายในจากมือตัวเองไว้เลยนะทุกท่านนี่ลองเอานิ้วโป้งโอบห่อเข้าไปแล้วเอา4นิ้วนี้โอบเนี่ยมันเหมือนภาพตัดขวางของสมองค่ะ4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดซึ่งถ้าดูจากในไดอะแกรมเองนี่จะเห็นว่าข้างบนสุดอ่ะคือสมองส่วนคิดมีหน้าที่ไว้คอยแตะเบรกสมองส่วนอารมณ์ค่ะทีนี้จุดที่ผู้ใหญ่กับวัยรุ่นที่ต่างกันชัดเจนเลยก็คือว่าหากดูในไดอะแกรมจะเห็นเลยว่าสมองของวัยรุ่นเองเนี่ยจะไวต่อสิ่งเร้าเพราะเขาจะมีฮอร์โมนสารเคมีที่หลั่งออกมาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงคือใครก็ตามที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บต่อมเพศมีการเจริญเติบโตขึ้นมาปุ๊บจะมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมาเจ้าฮอร์โมนเพศเนี่ยจะทำให้สมองส่วนอารมณ์ก็คือนิ้วโป้งเนี่ยพลังมันเพิ่มขึ้นไวต่อสิ่งเร้ามากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าบางทีมองหน้ากันทีเดียวยกพวกตีกันได้เลยหรือว่าบางทีเนี่ยอารมณ์ที่เขาแสดงออกมาเนี่ยค่อนข้างแรงบางทีมีความรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่พ่อแม่เองบางทีก็คุมอารมณ์ไม่ได้ด้วยเพราะเห็นวิธีปฏิกิริยาของเขายิ่งถ้าได้รับการตอบสนองในเชิงบวกและลบอันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจมากไม่ว่าการได้รับการตอบสนองนั้นไปในทิศทางที่บวกก็ย่อมทำให้พฤติกรรมนั้นกลายเป็นวงจรเป็นวัฏจักรและส่งสัญญาณเข้มไปกดสัญญาณที่อันนี้ขออนุญาตยืนอธิบายที่ให้เห็นอันหนึ่งก็คือว่าจะเห็นเลยว่าสัญญาณลูกศรอันนี้เนี่ยมันเข้มแรงกว่าลูกศรลงความหมายก็คือว่ามันสามารถเอาชนะสมองส่วนคิดไปได้เลยคืออารมณ์ระเบิดจนถึงขนาดที่
สมองส่วนคิดเบรกไม่อยู่ฮะพูดง่ายๆดิสเบรกไม่ทำงานฮะอันนี้เป็นจุดต่างที่จะให้เห็นเลยว่าวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีจุดต่างกันตรงนี้แล้วถ้าได้รับการตอบสนองทั้งบวกและลบก็จะมีนัยยะที่คือในการได้รับการตอบสนองในเชิงบวกก็คือว่าเช่นได้รับความสนใจค่ะได้รับการพูดถึงได้รับการชื่นชมอันนี้ถือว่าเป็นบวกเขาพฤติกรรมนี้ก็จะตอบสนองต่อเนื่องกันไปค่ะเช่นเดียวกันการตอบสนองในเชิงลบก็มีเช่นได้รับการดุด่าว่ากล่าวลงโทษก็อาจจะทำให้พื้นฐานอารมณ์ของเด็กบางประเภทเนี่ยเขาจะปลดปล่อยพลังเนี้ยมากขึ้นเพราะจะเห็นเลยว่ามันจะสามารถไปกดสมองส่วนคิดคือเบรกเกอร์เอาไม่อยู่ภาพกราฟอีกอันหนึ่งที่แทบจะอธิบายได้เลยว่าเวลาวัยรุ่นอยู่คนเดียวกับเวลาวัยรุ่นอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยปฏิกิริยาตอบสนองไม่เหมือนกันภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะสังเกตถ้าเป็นแท่งสีขาวถ้ามันคว่ำลงจากกราฟที่เห็นถ้าคว่ำลงหมายความว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาจะคุยด้วยสติและไม่มีความเสี่ยงถ้าอยู่คนเดียวสีขาวนี่คืออยู่คนเดียวแต่ถ้าแท่งสีดำที่เห็นอยู่เนี่ยคืออยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่ มเป็นแก๊งเป็นกวนเวลาที่อายุ13ถึง16ปีจะเห็นว่าแท่งสีดำนี่โด่งมากเลยค่ะแล้วมีความเสี่ยงสูงมากเลยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดวัยรุ่นคนนั้นอายุ13ถึง16ปีซึ่งฮอร์โมนเพศกำลังหลั่งเต็มที่เลยเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาเขาอยู่คนเดียวคุยกับเราเดี่ยวๆเหมือนแท่งสีขาวคุยกับเราเดี่ยวๆเขาใช้สมองส่วนคิดคุยกับเราครับแต่ทันทีที่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มปุ๊บเขาสับสวิตช์ใช้สมองส่วนอารมณ์เพราะเขาต้องสร้างการยอมรับในหมู่เพื่อนของเขาพลังของอารมณ์มันจะออกมาทันทีไม่ได้คิดไม่ได้คุยกันด้วยเพียงแค่เหตุผลและแต่เอาอารมณ์เข้ามาบวกเข้าไปด้วยแท่งสีดำจะค่อยๆลดลงจนกลายเป็นตีลังกาหัวกลับพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่ออายุเกิน24ปีอันนี้เป็นงานวิจัยของทั่วโลกนะครับไม่ได้เป็นงานวิจัยเฉพาะประเทศไทยนะฮะวัยรุ่นทั่วโลกเป็นเหมือนกันเลยก็คือว่าถ้าบรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วเนี่ยแท่งสีดำจะลดลงมาด้วย ความหมายก็คือไม่ว่าเราจะอยู่เป็นกลุ่มไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวเราจะใช้สมองส่วนคิดรู้จักเบรกอารมณ์ตัวเองได้ความอยากได้อยากมีอยากประชดอยากจะทำแบบแรงๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใส่กระบวนการอะไรเข้าไปที่ทำให้ดำนั้นลดลงมาจนกลายเป็นไม่เสี่ยงนั่น เองครับแต่ก็มีเด็กบางคนที่เขาแตะเบรกอยู่แม้ว่าเวลาที่เขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเหมือนกันอะไรที่ทำให้เด็กบางคนแตะเบรกอยู่แต่บางคนมันไปตามสมองไปตามเพื่อนทุนชีวิตไม่เหมือนกันคำว่าทุนชีวิตความหมายก็คือบ้านชุมชนและโรงเรียนถ้าในบ้านเลี้ยงลูกแบบหัวใจประชาธิปไตยมีพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เด็กสามารถแสดงออกมีการพูดคุยซึ่งกันและกันได้เขาก็จะสามารถเหลาความคิดเขาได้ยิ่งถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใช้ทักษะคำถามปลายเปิดลูกเห็นแล้วรู้สึกยังไงลูกคิดยังไงอ้าวถ้าเป็นลูกลูกจะแก้ปัญหายังไงสมัยแม่เคยแก้ปัญหาแบบนี้แต่แม่เคยเจอปัญหาลูกคิดว่าตอนนี้จะเจอปัญหาได้ไหมในที่สุดเกิดเขาเรียกว่าภาวะวิน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 ในที่นี้คือไม่มีใครเสียนะฮะคืออย่าใช้คำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนมันเป็นประโยคยอดฮิตของผู้ใหญ่มากเลยนะว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนนะดีที่มันไม่ลวกแค่นั้นเองอันนี้หมอเติมนะคือพูดในลักษณะว่าคนที่อายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าก็อยากที่จะสอนคนรุ่นหลังๆใช่ไหมคะคนที่วิธีการสอนต้องเปลี่ยนไปโลกยุคดิจิทัลวิธีการสอนของพ่อแม่ต้องใช้คำถามปลายเปิดแล้วต้องเป็นผู้ฟังมากขึ้นฟังอย่างชาญฉลาดมี3ระดับ1คือฟังอย่างเดียวฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกที่ดีที่ทำให้เขารู้ว่าเราตั้งใจฟังแล้วเราได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินแล้วฟังแล้วเหลาความคิดไปด้วยหมออยากจะนำเสนอว่าให้เกิดกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเกิดการคุยกันเป็นแบบสันติวิธีโดยใช้หลัก5ให้5ไม่ทบทวนง่ายๆเลยก็คือให้พื้นที่การคุยกันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้รับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรตินะไม่ใช่ว่าดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาและให้ควบคุมอารมณ์อันนี้คือ5ให้5ไม่ก็คือไม่อคติไม่ตัดสินไม่วิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็ไม่ก้าวล่วงในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็คือไม่ใช้อารมณ์คือ5ให้5ไม่นี้ก็จะช่วยทำให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน
ชุมชนโรงเรียนก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแม้แต่ตัวเราเองก็เกิดความขัดแย้งได้เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในตัวเราและทั้งต่อบ้านชุมชนโรงเรียนหรือระบบนิเวศที่กำลังอาศัยกันอยู่นี่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่กระบวนการในการจัดการนี่เป็นหัวใจที่สำคัญมากการรับฟังซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช้อารมณ์ใช้สติเอาเหตุผลมาเป็นตัวตั้งและเอาตัวเหตุผลนั้นน่ะมาหาทางออกร่วมกันเวลาที่เราคุยร่วมกันในนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเด็กเขาเป็นเจเนเรชันอัลฟาเรื่องแบบนี้มันจะไม่มีการฝึกสอนในดิจิทัลแต่เรื่องแบบนี้มันจะฝึกสอนได้ด้วยตัวเป็นๆของพ่อแม่ตัวเป็นๆของคุณครูตัวเป็นๆของชาวชุมชนเพราะผนึกกำลังกันทั้งบ้านชุมชนโรงเรียนจงทำให้เด็กในยุคดิจิทัลกลายเป็นดิจิทัลแบบมอรัลเขาเรียกว่าหัวใจคุณธรรมที่เป็นหัวใจดิจิทัลครับค่ะดีอ่ะค่ะคือนอกจากวัยต่างนะคะแล้วมันยังมีความต่างในเรื่องของพื้นนิสัยพื้นอารมณ์อีกเนาะคือบางอย่างเราฟังคุณหมอเนี่ยเราก็อยากทำเนาะเรารู้แล้วแต่ว่าคนใกล้ตัวเราอะค่ะเราลองทำแล้วอาจจะยังทำไม่ได้ดิฉันว่ามันต้องอยู่ที่ต้นทุนของตัวเราก่อนถูกไหมคะเพราะงั้นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคือวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมคะคือให้รู้ก่อนรู้ต้องรู้ทันก่อนว่าเฮ้ยมีเรื่องแล้วนะใช่ไหมคะมีเรื่องในใจคือเฮ้ยมีเรื่องในใจเราแล้วนะอันนี้รู้ก่อนถูกไหมคะแล้วค่อยไปหาเหตุของมันเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละคือเราอะมีต้นทุนความแข็งแรงของจิตใจเราอยู่นะคะแต่ไอ้ต้นทุนเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราเนาะเจนแซนด์วิชข้างบนก็อัดลงมาข้างล่างก็อัดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันทำให้แต่ละวันที่เราตื่นมาเนี่ยปริมาณความแข็งแรงของเราเนี่ยมันขึ้นลงไม่เท่ากันแล้วแต่วันแล้วยิ่งถ้ามีปัญหาบางอย่างมีสถานการณ์บีบคั้นบางอย่างเนี่ยบางช่วงปริมาณความแข็งแรงมันก็ลดต่ำกว่าค่ามาตรฐานใช่ค่ะ อย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวดีไม่ดีนะคุณเมดีนะพรุ่งนี้อาจจะล็อกดาวน์กรุงเทพถ้าใครที่แบบว่าบริษัทมั่นคงการงานโอเคก็จบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้จากการทำงานรายวันคราวนี้คุณเครียดมากแน่นอนเลยเพราะว่าคุณจะต้องแบบจินตนาการว่าจะเอาอะไรกินอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่อู๋บอกว่าเราต้องกลับมาเนาะตั้งหลักกับตัวเราก่อนเนี่ยเรามีแบบประเมินความเครียดในยุคโควิดนะคะซึ่งคุณหมอสุยเดลเนี่ยทำขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ให้พวกเราได้ลองทำด้วยเขาให้ทำเนี่ยไม่ใช่ทำทีเดียวตลอดช่วงโควิดนะคะทำบ่อยๆเพราะว่ามันเครียดขึ้นๆลงๆอย่างอู๋ว่าอย่างที่ดิฉันว่าดิฉันใช้คำว่าต้นทุนความแข็งแรงก็คือวัดดูระดับของปัญหาใช่ค่ะแล้วก็แบบวัดเนี่ยก็จะช่วยในแง่ที่ว่าเราอาจจะให้คนรอบข้างเรานะทำด้วยก็ได้เพื่อให้เขาได้เห็นตัวเองเราก็ได้เห็นเขาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังรู้สึกว่าไม่อยากทำนะเราอาจจะใช้การสังเกตนะคะอันนี้ก็เลยมีเพื่อนๆนะคะได้ทำแล้วก็ได้ส่งข้อมูลเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนเนาะประสบการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ท่านทำแล้วทุกคนป่ะคะค่ะใช่ทุกท่านเลยใช่ไหมคะค่ะเอ๊ะจริงๆแชทได้ไหมคะถ้าแชทได้ก็บอกตัวเลขมาเลยค่ะใช่คุณใส่คะแนนมาเลยโชว์มาหน่อยค่ะมีตัวเลขค่ะเป็นแม่การได้ช่วยเก็บข้อมูลมาบ้างนะคะค่ะตอนนี้อยากให้พี่อุช่วยหน่อยเถอะค่ะว่าจากการที่คราวที่แล้วเนื้อมาสอนในเรื่องของหลุมพรางชีวิตที่ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทเข้ามาเข้าใจตัวเองเนี่ยคราวนี้มาย่อๆหน่อยเถอะว่าถ้าเราจะใช้หลักที่เล็กกว่านั้นเนาะอริยสัจ4ถ้าให้เห็นว่าไอ้ตอนนี้ไอ้ที่เรากำลังเครียดเนี่ยค่ะหรือว่าเผชิญเนี่ยมันจะจัดการตัวเองยังไงพอพูดอริยสัจ4ดิฉันมั่นใจว่าทุกคนรู้หมดน่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคและยิ่งทฤษฎีการบริหารในยุคใหม่จริงๆก็มาจากอริยสัจ4ใช่ไหมคะถ้าว่ากันแบบทฤษฎีคือ identify ก่อนเนอะว่ามีปัญหานะปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะยอมรับก่อนแล้วก็ต้องรู้ให้ได้นะคะว่าปัญหาคืออะไรนะคะถ้าเป็นปัญหาข้างนอกมันชัดเช่นโดนล็อกสมมติโดนล็อกดาวน์ปัญหาคือล็อกดาวน์การเงินแย่เพราะว่าออกไปหาเงินไม่ได้คราวนี้รู้ปัญหาแล้วยอมรับแล้วว่าเกิดปัญหาใช่ไหมคะเหตุของมันก็รู้ก็ต้องไปค้นหาเหตุมาจากล็อกดาวน์ใช่ไหมคะทุกสมุทัยคือเหตุนิโรธก็คือผลใช่ไหมคะแต่มรรคคือวิธีปฏิบัติพอเรารู้เหตุเรามองมันอย่างลึกซึ้งเราก็จะค่อยๆค้นหาทางออกทีนี้คีย์สำคัญมากมี2ช่วงค่ะอันนี้ส่วนตัวดิฉันนะคะครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้สอนแบบนี้แต่ครูบาอาจารย์สอนว่าคำว่าสติอ่ะ
มันเขียนสั้นมากเลยสอเสือต่อเต่าสระอิแต่เอาก็จริงมันไม่เมเวลาที่ระดับความเครียดมันพุ่งขึ้นสูงโดยเฉพาะใครที่เกิน15ใช่ไหมมีไหมคะเนี่ยมี13ค่ะโอ้มี13หรอค่ะก็ยังได้ใช่ไหมยังได้อยู่ค่ะคือถ้าแดงเนี่ยต้องไปพบจิตแพทย์แล้วถ้า15ขึ้นคะแนนแต่13ก็น่าจะระดับความสุขก็น่าจะน้อยนะใช่เรียกว่าถูกความเสี่ยงละต้องหาวิธีเยียวยาตัวเองก็น่าจะมึนๆเซ็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้ดิฉันพูดค้างเรื่องอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าก็คือมันสติอ่ะมันไม่ได้มาแบบสั้นๆสติมันไม่ได้มาได้ตามที่เราต้องการตลอดนะคะทีนี้วิธีการอันดับแรกคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยลองขึ้นดิชัดอริยสัจ4อริยสัจ4ให้เห็น4องค์ประกอบใช่มั้ยคะทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุใช่มั้ยคะนิโรธก็คือผลน่ะนิโรธคือผลลัพธ์ที่ได้อ่ะมรรคคือวิธีทำนะวิธีแก้นะคะดิฉันคิดว่าส่วนที่เราชอบไปคิดคือปัญหามันมาจากไหนใครทำใช่ไหมเพื่อที่จะพยายามกระโดดลงไปถึงจุดสุดท้ายคือแล้วเราจะต้องแก้ยังไงบางคนยังไม่ทันฟังปัญหาให้จบเลยเวลาไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเสนอมรรคสุดฤทธิ์เลยเสนอทางออกอย่างนี้มันจะรู้ดีกว่าฉันได้ไงวะอะไรเงี้ยนะคะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือดูทุกข์ก่อนค่ะดูเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณแม่ใช้คำไม่รู้ตัวสิว่าทุกข์เช่นเสพสื่อแล้วก็ด่าตัวละครเนาะในสื่อแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ก็ถ้าเรียนคอร์สเนี้ยน่าจะรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าถ้าดูจากรายชื่อแล้วก็แบ็คกราวด์แต่ละท่านก็มีฐานอยู่แล้วนะคะแต่แค่เรามาแชร์กันดีกว่าเดี๋ยวพอคุยตรงนี้เสร็จแล้วจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ลองแชร์อาจจะแชร์เทคนิคกันก็ได้นะคะแต่ดิฉันคิดว่าสเต็ปที่1คือเราต้องบอกตัวเราเองเลยนะว่ายิ่งยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเป็น New Normal มันจะมีภัยพิบัติสารพัดรูปแบบเกิดขึ้นแล้วเราซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวใน Generation Sandwich เนี่ยคุณยังต้องแบกตัวคุณแล้วก็ Familyและองค์กรและลูกน้องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยต่อไปท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกอีกมากมายฉะนั้นคุณสมบัติสำคัญที่สุดเลยนะคะที่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขคือเราต้องหัดสังเกตอารมณ์ตัวเองทุกขณะค่ะดิฉันเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติไม่ได้เก่งมากแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนอาจจะจริตเนาะชอบเราก็ชอบฝึกที่จะดูอารมณ์ตัวเองดิฉันดูตั้งแต่มาช่วยงานศาสนา20ปีเนี่ยสกิลที่ชัดเจนที่สุดคือการดูอารมณ์ตัวเองตอนแรกๆจะขี้เกียจไม่ยอมทำภาวนาเลยนะคะแต่ว่าดูอารมณ์ตัวเองแล้วพอตอนหลังครูบาอาจารย์บอกนี่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างนึงนี่ก็คือการเจริญสติอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยดิฉันจะเห็นเลยว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงอย่างเนี้ยมันแบบเนี้ยค่ะมันแผลบเลยเนี่ยร้อนเนี่ยดิฉันจะเห็นเลยนะว่าข้างในเนี่ยมันมีความอึดอัดนิดนึงแต่พอเราเห็นมันก็จะไม่เป็นจ้าเอ๋บ๊ายบายคือจริงๆการตามเห็นอารมณ์ตัวเองแล้วมองให้ละเอียดนะคะอารมณ์มันไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่เราก็เริ่มเห็นแล้วเนี่ยจังหวะที่เราเห็นมันตลอดเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยให้มันโกโซบิกอะดิฉันคิดว่าสเต็ปที่1คือการเห็นนะคะเห็นแล้วไม่เป็นใช่มั้ยคะทุกมีไว้ให้เห็นทุกไม่ได้มีไว้ให้เป็นฉะนั้นอริยสัจตัวที่1คือการรู้ทุกด้วยการฝึกทักษะการมองเห็นแล้วจะฝึกได้ต่อเมื่อคุณฝึกที่จะดูมันบ่อยๆพอดูมันบ่อยๆคุณก็จะเห็นพอคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณเห็นใจตัวคุณก่อนเนาะพอคุณเห็นใจตัวคุณก่อนเนี่ยดิฉันจะชอบเปรียบเทียบอย่างนี้จิตมันเป็นสภาวะแบบเป็นนิวทรัลเป็นเหมือนเส้นตรงเนาะอันนี้จิตสงบมีคุณภาพเวลาที่มันหวั่นไหวโดนกระเพื่อมมันก็จะใช่ไหมเหมือนกราฟคนใกล้ตายอย่างเงี้ยนะคะแบบชีพจรเต้นผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะมันขึ้นขึ้นลงลงมากเกินไปบางทีมันก็ตกลงไปเรื่อยๆบางทีมันก็ขึ้นปี๊ด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 ตอนโกรธใช่ไหมถ้าเราเห็นเราก็จะดึงมันกลับลงมาแล้วก็ทำให้ความกระเพื่อมที่รุนแรงเนี่ยมันค่อยๆสงบขึ้นเมื่อจิตสงบปัญญามันจะเกิดง่ายๆเลยค่ะคือดิฉันว่ายังไงก็คือคีย์คุณต้องฝึกที่จะตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกในทุกขณะจนเป็นอุปนิสัย จนกระบวนการข้างในมันทำเองไม่ได้สั่งให้ทำอันนี้ค่ะคือสติ
สติมันจะปัดอัตโนมัติให้เราตามดูแล้วเราก็จะรู้ทันว่าจิตเราเนี่ยมันมีความกระเพื่อมที่ผิดปกติเพราะงั้นเวลาที่มีเรื่องผิดปกติในใจเราจะเห็นทันก็จะตอบคำถามของแม่แอมขอโทษที่ตอบยาวหน่อยนะว่าเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราไม่โอเคแล้วนะเรามีปัญหานะแต่ถ้าเรื่องนั้นน่ะมันโดนเป้าเราอะมันโดนจุดยุทธศาสตร์เราอะแล้วถ้าคุณไม่ได้ฝึกเก่งมากอะสติแตกแน่นอนไม่รอดกับคุณต้องมีคนอื่นช่วยแค่นี้เองคือต้องขออนุญาตพี่อุนะว่าเราเห็นกันมาเนี่ยจริงๆนี่เป็นเพื่อนนักเรียนนะแต่มัธยมนะคะแต่ตอนอยู่โรงเรียนจำไม่ได้ใช่ใช่ไม่ยังไม่ได้สนิทนะตอนอยู่มัธยมแต่มาเป็นอาสาสมัครที่เสถียรเนี่ยก็เกือบ20ปีนะที่เจอกันคือเห็นพัฒนาการอ๋อเห็นใช่ไหมคะใช่ใช่ต่อเหรอคือเห็นพัฒนาการแล้วต้องบอกว่าคนเรามันต่างกันจริงๆแต่สิ่งที่พี่อู๋สามารถจะเป็นครูของคนได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เราถ้าเราดีนะดีแต่เกิดเนาะเราก็เป็นครูใครไม่ได้แหละเราว่านะเราต้องร่วมทุกข์อ่ะเห็นเครื่องมือหนึ่งที่อู๋สามารถเอามาเชื่อมกับการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะได้รู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยคือนพลักษณ์เราก็เรียนกันด้วยกันมาเนอะตั้งแต่20ปีก่อนตอนที่นพลักษณ์รุ่นแรกๆเลยท่านที่อบรมท่านได้เรียนกันหรือยังคะส่วนมากน่าจะยังกับอีกอันนึงค่ะต้องบอกว่าตอนที่เรื่องของความรู้เรื่องสมองนะคะเข้ามาในประเทศไทยและมีการตั้งสถาบันระดับชาติขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อทำเรื่อง brain based learning ใช่ไหมอุ๊ก็มีบทบาทอยู่ในองค์กรที่ทำเรื่องเบรนด้วยเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องสมองดิฉันคุยโวโอ้อวดหน่อยได้ไหมคะเอาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้ช่วยคือขยี้ให้หน่อยสิว่าสมุทรไทยเนอะคือเหตุแห่งทุกเนี่ยมันยังมีเรื่องของพื้นอารมณ์ถ้าเรารู้อย่างเช่นอุรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงมันก็จะตามอารมณ์ตัวนั้นไม่ไหลไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันในอารมณ์ดีอย่างเงี้ยเราเคยเห็นตอนที่ยังไม่รู้ที่บอกว่าคุยโวโอ้อวดเพราะว่าตอนที่มีการตั้งสถาบันวิทยาการการเรียนรู้หรือว่า brain based learning เป็นหน่วยงานย่อยๆอันนึงอยู่ใน OKMDดิฉันเป็น1ใน8ผู้ร่วมก่อตั้งค่ะคนผลักดันคือคุณหมอจันเพ็ญชูประภาวันนะคะตอนนี้ก็ยุบเป็นแค่กองงานเล็กๆละเพราะว่าไม่ได้มีคนขับเคลื่อนจริงจังแต่ว่าตอนนั้นน่ะพอเริ่มตั้งดิฉันได้มีโอกาสติดตามคณะหมอเลยนะไปอบรมพร้อมหมอค่ะอุ๊ยคุณเอ้ยมันยากมากเลยอะเพราะหมอเขารู้เรื่องไงแล้วก็ฝรั่งอะเลคเชอร์เรื่องเบรนนะคะคุณเบรนตัวแอคชั่นเป็นภาพสะท้อนไออะไรอะสแกนสมองนะคนติดยาเสพติดสารเคมีในสมองมันจะทำลายสมองจะเสียหายแล้วเอาภาพมาขึ้นเทียบชอบประการโง่มากเลยแล้วก็ความที่คนเราไม่เหมือนกันไอ้อุปนิสัยพื้นฐานหรือที่ฉันขอเรียกว่าเป็นสไตล์นะคะมีเรียนรู้เรื่องสติแล้วต้องเรียนรู้เรื่องสไตล์เนี่ยค่ะจะเป็นตัวบอกว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจะมีวิธีปฏิกิริยากับมันยังไงดิฉันเป็นมนุษย์พลังงานเยอะแล้วก็มีอำนาจในการควบคุมผู้อื่นฉันก็คุมหมอทั้งหมดเลย6ท่าน4ท่านหรือ6ท่านที่ไปด้วยกันว่าคุณหมอคะหนูเรียนไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเนี่ยห้ามกลับขึ้นห้องค่ะบรีฟอุก่อนถ้าอุไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ให้นอน ต้องบอกว่าทำงานด้วยกันนะคะอันนี้เป็นฐานอันตรายคืออยู่ได้24ชั่วโมงต่อเนื่องหลายวันแบตเต็มตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นตัวนึงเพราะฉะนั้นถ้าแม่แอมพูดเรื่องสมุทรไทยดิฉันโปรยเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าทำอะไรเรื่องกรณีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูทีวีตลอดเวลาแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนะคะให้มาเปลี่ยนที่ใจเรางั้นขออนุญาตที่จะชวนกลับมารู้จักใจหรือรู้จักอุปนิสัยลึกๆที่แท้จริงหรือดิฉันใช้คำง่ายๆว่ารู้จักสไตล์ของตัวคุณเองนะคะขึ้นชาร์ตให้ดูหน่อยมาดูกันเลยค่ะโอ้โหเล่นภาพนี้เลยนะคะแม่แอมเจตนาเอาขึ้นมาเพื่ออะไรคะเนี่ยคืออันนี้นะคะเป็นภาพของเทคนิคนึงเนาะที่มาช่วยทำให้การปฏิบัติธรรมของเราอะค่ะสามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้นนะคะก็คือเอเนียแกรมหรือว่านพลักษณ์ค่ะเนาะซึ่งจะแบ่งคนเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งคนเป็น9ลักษณะนะคะอุปนิสัยแต่ว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เรียกว่าพลังเยอะอย่างที่อุเนี่ยค่ะใช้ฐานกายนะคะแบบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยแล้วก็พุ่งทะยานไปเลยนะคะกับพวกที่ใช้ฐานใจเนาะให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับความรู้สึกและสัมพันธภาพใช่ไวต่อความรู้สึกกับพวกที่เป็นฐานหัวก็คื
ได้ชอบข้อมูลคิดวิเคราะห์จะลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบข้อมูลเยอะๆมันก็จะเป็นเรียกว่าแม้กระทั่งรับสื่อเนาะช่องเดียวกันพฤติกรรมที่ออกมาในบ้านเนาะก็ไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะซึ่ง3ฐานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น9ลักษณะค่ะไม่ต้องอะไรเลยค่ะแม่แอมเนี่ยเป็นฐานหัวดิฉันจะเป็นฐานกายนะคะดิฉันเป็นพวกแบบพร้อมตะลุยพุ่งไปข้างหน้านะคะแม่แอมก็จะเป็นฝ่ายข้อมูลแค่ดิฉันคุยว่าเดี๋ยววันนี้ไปมาคุยอะไรแม่แอมก็ส่งไลน์มายาวมากเลยนะคะเหมือนประมาณเป็นแบบว่าอะไรนะบทสรุปผู้บริหารหรือบทคัดย่อวิญญาณนิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะดิฉันแบบแค่ผ่านมานานแล้วก็บอกว่าขอ3บรรทัดขอเหลือ3บรรทัดป๋าบอกว่าอันนั้นได้แต่สรุปให้ฟังหน่อยนี่มันคืออะไรนะคะถ้าเราไม่เข้าใจความต่างเนี่ยก็อาจจะหงุดหงิดใจนะคะแต่พอเข้าใจก็จะโอเคก็ให้อภัยแม่แอมก็ต้องให้อภัยดิฉันในความใจร้อนของดิฉันที่มันยังมีเหลืออยู่พอสมควรนะคะ anyway ขอกลับมาที่ชาร์ตนิดนึงค่ะ3ฐานเนี่ยนะคะท่านลองเนื่องจากอันนี้ไม่ได้วงให้ดูไม่เป็นไรให้รู้ไว้เลยว่ามนุษย์มีพลังงาน3ด้านอยู่ในตัวเราคือพลังงานในการคิดหาเหตุผลที่เป็นตรรกะนะคะพลังงานในการรู้สึกในการแคร์ความสัมพันธ์นะคะและพลังงานอีกอันนึงคือพลังงานในการพุ่งออกไปทําตามสัญชาตญาณเราเรียกว่าพลังงานในการลงมือกระทําเรามี3อย่างนี้อยู่ในตัวเราทุกคนเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติหรือกรรมเก่าหรืออะไรเนี่ยนะคะเราไม่สามารถใช้พลังงานทั้ง3ส่วนได้อย่างสมดุลเลยสักคนเดียวค่ะเราจะโอนเอียงไปยังพลังงานด้านใดด้านหนึ่งตามลักษณะไม่แน่ใจว่าเป็นมาแต่เกิดหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันจะติดตัวแล้วมันเป็นสไตล์ค่ะมันเป็นสไตล์ในการตีความสไตล์ในการใช้ชีวิตและไอ้สไตล์เนี่ยค่ะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะมีปัญหาใหญ่มากกับเรื่องบางเรื่องและคนอื่นที่ไม่ใช่สไตล์เดียวกับเราเขาอาจจะไม่มีปัญหาเลยในเรื่องที่เรามีเพราะงั้นเวลาที่เรามีความขัดแย้งในครอบครัวหรือเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยหรือเราเข้าไปจัดการปัญหาโดยเฉพาะตอนเครียดเนี่ยถ้าท่านรู้จักสไตล์ตัวเองเนี่ยท่านจะแก้ไขได้ง่ายขอกลับไปที่วงเมื่อกี้อีกทีได้ไหมคะน้องๆค่ะแม่แอมใส่สารพัดขี้เข้าไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แอมถอดนพลักษณ์นะคะเป็นง่ายๆว่าในตัวเรามันก็มีขี้เนาะแต่เราไม่รู้เราก็ไม่ถ่ายออกมันก็อืดอยู่ข้างช้องนะคะจะลองไล่ดูไหมคะทุกคนมีขอโทษนะคะนี่เป็นเล่นคำขำๆนะไม่ได้หยาบคายนะคะทุกคนมีขี้ทั้งแบบ9แบบนี้ในตัวเองแต่ว่าเราจะมีขี้ก้อนใดก้อนหนึ่งใหญ่กว่าอีก8ก้อนที่เหลืออันแรกค่ะแม่แอมค่ะก็เอาเราลองไล่ของขี้เอาเลขไล่ตามเลขเลยแล้วกันไล่ตามเลขได้เข้าใจค่ะขี้บ่นค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เรียกว่า perfectionist เนอะทำอะไรต้องแบบดีต้องเป๊ะอ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะรำคาญน่ะสายตาเราจะเจอแต่เรื่องที่ไม่ถูกใจก็เลยกลายเป็นคนขี้บ่นมันก็เลยเป็นคนขี้บ่นค่ะพลังงานของเรามันจะตึ๊ดๆๆๆทั้งวันน่ะคนเค้าก็รำคาญแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนไก่คือจิกนะฮะอุ้ยที่ฉันด่าใครอยู่ป่ะเนี่ยแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาจะไม่รู้เขาจะคิดว่าเขาเป็นนักปฏิรูปคือถ้าเห็นอะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทางเขาจะต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมทั้งปรับปรุงคนที่อยู่รอบตัวด้วยปรับปรุงตัวเองปรับปรุงสิ่งรอบข้างนั่นคืออันที่หนึ่งค่ะขาไอ้ช้านั่นไว้เลยน้องไม่ต้องถอยนะคะอันที่สองค่ะพวกขี้น้อยใจค่ะอันนี้เป็นพวกสนใจเนาะก็คือหมายเลขสองหมายเลขสองเรียกว่าผู้ช่วยเหลือค่ะหรือผู้ให้เนาะเหมือนเป็นเทวดานางฟ้าของโลกใบนี้อ่ะแต่ว่าเวลาทำอะไรให้คนอื่นนะคะลึกๆมันก็หวังเนาะว่าคนอื่นจะทำให้เราหรือว่าเห็นคุณงามความดีของเราอันนี้สำหรับท่านที่ฟังอยู่แล้วท่านไม่เคยเรียนนพลักษณ์เลยดิฉันว่าลองค่อยๆสแกนตามที่พูดก็เลยจะบอกว่าคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเดินมาปุ๊บถ้าเป็นคนที่เราชอบใจเนี่ยเหมือนเรามีความสามารถพิเศษในการรู้ความต้องการของเขาแล้วเราก็จะเอาใจเขาได้ง่ายสามารถเขาเรียกอะไรคะหวานเสน่ห์แล้วทำให้ตกหลุมเช่นได้ในเวลาอันรวดเร็วนั่นคือมุมหนึ่งนะคะที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่มุมที่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นคือในจุดแข็งที่เราใช้มากๆแท้ที่จริงแล้วอันนั้นแหละมันกลายเป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนก็เลยกลายเป็นคนขี้น้อยใจและสะเทือนใจง่ายและมีความทุกข์ง่ายมากจากการเป็นคนดีค่ะใช่ค่ะงั้นไปคนที่3เลยนะคะ
ก็คือผู้ใฝ่สำเร็จค่ะคือคนที่ทำอะไรก็จะต้องเก่งต้องดีเนาะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าลักษณะอันนึงก็คือว่าต้องเห็นชั้นเพราะว่าจริงๆคนที่เป็นรักษานะคะผู้ใฝ่สำเร็จเนี่ยเขาอยู่ในศูนย์ใจมันไม่ได้ทำเอามันอะแต่ทำเพราะว่าอยากให้คนที่คนอื่นเห็นอะคนที่เรารักคนที่เรากำลังแบบอยากให้เขาชื่นชมค่ะอยากให้เห็นว่าฉันเป็นคนเก่งใช่จริงๆมันพฤติกรรมคล้ายๆเด็กเนาะเด็กน้อยก็อยากจะอวดให้แบบพ่อแม่ที่ตัวเองรักอะชื่นชมนะคะแต่ว่าพอมันมีบางอย่างติดก็จะกลายเป็นใช้ด้านนี้เยอะเกินไปข้อเสียคือในความใฝ่สำเร็จก็จะ jump to the conclusion นะคะเวลาทำอะไรก็ต้องแบบว่าเป้าเป็นยังไงแล้วไม่ยอมสนใจ process ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรฮะมีสติน้อยไม่รู้เท่าทันจุดอ่อนของตัวเองแล้วใช้ด้านนี้อยู่มากๆเนี่ยสุดท้ายคุณก็เสียสมดุลในชีวิตแล้วคุณก็จะพลาดหลายๆอย่างไปนะคะแล้วก็ลักษามก็จะมีปัญหาคือเหมือนฉันก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้ทำอะไรก็สำเร็จแต่ทำไมความสัมพันธ์กับคนอื่นถึงแย่ลงเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมักจะสนใจความสำเร็จแล้วพร้อมที่จะทำลายความสัมพันธ์ค่ะที่เรากำลังไล่เนี่ยนะคะอยากจะให้เราลองสแกนตัวเราเองเนาะที่กำลังฟังนะคะว่าเอ๊ะเรามีแนวโน้มเป็นยังไงขณะเดียวกันคนที่รอบๆตัวเราอะค่ะมีแนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไมมันถึงเกิดไอ้ความไม่ลงตัวใช่กันนะคะอะค่ะอันคนที่4นี่ค่ะอันนี้น่าห่วงมากในช่วงโควิดเนาะพอยิ่งล็อกดาวน์ก็คือเป็นคนที่เป็นแบบเรียกว่าเขาเรียกโรแมนติกนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาเดิมเนี่ยค่ะเขาโรแมนติกแต่ในนี้ใช้คำว่าปัจเจกทนคืออยู่กับตัวเองนะคะมีอุดมคติของตัวเองมันก็จะตามมาเรื่องความขี้เหงาเพราะรู้สึกว่าใครก็ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของฉันคนนี้ยังอยู่ในศูนย์ใจอยู่ซึ่งพออยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะมันยิ่งแบบดิ่งอะดิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งอู๋ทำเรื่องดีแชทในการให้การปรึกษาในเรื่องสุขภาพจิตด้วยเนี่ยก็น่าจะเจอเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกลักษณ์อะค่ะถ้าอยู่ในจุดที่จมลงไปในพฤติกรรมตัวเองมากเกินไปจมลงไปในอุปนิสัยทางด้านสปิริตชวลของตัวเองมากเกินไปเนี่ยสามารถมีปัญหาสุขภาพจิตได้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่หมายความว่าลักษณ์4จะมีโอกาสเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีสภาวะของการแบ่งแยกตัวแล้วก็รู้สึกถึงความเหงามากขึ้นกว่าเดิมนะคะไปเร็วๆดีกว่าเวลาเหลือน้อยค่ะนี่ก็คือเป็นพวก observer นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแบ่งปันเวลาและพลังงานกับใครอ่ะเราก็เลยใช้คำว่าขี้เหนียวเนาะค่ะจริงๆไม่ได้ขี้เหนียวเงินขี้เหนียวความเป็นส่วนตัวและเวลาค่ะค่ะอาจจะชอบยุคโควิดไม่ต้องยุ่งกับคนเยอะถูกต้องคนนี้มีความสุขที่สุดเวลาล็อกดาวน์กับ6นะคะอันนี้ค่ะยุคโควิดนะคะก็คือเขาเป็นคนที่เขาใช้คำว่าจงรักภักดีแต่ว่าบุคลิกหลักเนี่ยคือจะขี้กลัวแต่ความกลัวของเขาความที่อยู่ในศูนย์หัวก็จะต้องการเสพข้อมูลเยอะๆเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยค่ะยิ่งเสพเยอะเพื่อจะให้ตัวเองรู้เยอะทำลายความกลัวแต่จริงๆยิ่งเสพยิ่งกลัวเนาะเพราะข้อมูลไม่เคยนิ่งล็อก6จะทุกข์มากในช่วงโควิดระบาดเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีอคติอยู่กับความกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะพอสถานการณ์โควิด19ซึ่งมันน่ากลัวจริงๆก็จะเบิ้ลความกลัวเข้าไปหลายเท่ามากถ้าท่านใดที่ปกติแล้วท่านเป็นคนระแวดระวังภัยไปไหนก็แบบสแกนหาที่หนีไฟอ่ะบันไดหนีไฟคือนึกถึงแต่เรื่องความปลอดภัยแล้วสังเกตใจตัวเองนะคะว่าช่วงโควิดระบาดแล้วท่านรู้สึกมันหนักมากหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแยกคุยกันค่ะค่ะส่วน7นะคะก็เป็นพวกกระตือรือร้นค่ะแล้วชอบเสพสุขเนาะเพราะนั้นก็จะมีความขี้เบื่ออย่างเช่นตอนนี้ถ้าใครเป็นพวกชอบไปเที่ยวไปกินนะโอ้โหเอนเตอร์เทนพวกนี้มันไม่ทำไม่ได้นะคะโดนจับขังล็อกดาวน์นี่ถึงตายเลยนะคะค่ะแล้วก็8นะคะก็คือเรียกว่าเป็นผู้ท้าทายหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าเป็น the boss เนาะเป็นผู้นำเนาะมันก็มาพร้อมกับอารมณ์ด้วยนั่นแหละคืออยากจะควบคุมคนอื่นเนาะพอควบคุมไม่ได้นะหรือว่าแบบอยากจะแสดงความรู้สึกเยอะๆเนี่ยค่ะมันก็ออกมาในทางขี้โมโหค่ะแล้วก็จะยึดมั่นในความยุติธรรมเกินเหตุเหมือนใครมีปัญหาอะไรที่จะต้องเข้าไปแก้อย่างเงี้ยนะคะแล้วพอแก้ไม่ได้ก็อารวาสฟาดงงฟาดงานค่ะอย่างตอนนี้เสพสื่อเนาะก็มีความรู้สึกว่าสังคมไม่ยุติธรรมมันกระตุ้นความโมโหของเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือคนที่9นะคะก็คือเป็นพีซเมคเกอร์ผู้สร้างสันตินะคะคนนี้ก็ไม่อยากให้โลกมันแบบทะเลาะเบาะแว้งค่ะก็เลยแบบ
พยายามที่จะไกลเกลี่ยนะคะแต่ว่าบางทีอะค่ะก็หนีไอ้ความรู้สึกที่มันไม่สบายใจของความขัดแย้งในโลกที่เป็นปกติเนี่ยโดยการที่ทำให้ตัวเองแบบขี้เกียจอยู่หน้าจมอยู่หน้าจอและที่สำคัญคือเอาเวลาไปแก้ปัญหาคนอื่นแล้วไม่ได้ใส่ใจที่จะแก้ปัญหาตัวเองให้ความสำคัญตัวเองเป็นลำดับสุดท้ายจนลึกๆแล้วเป็นความเหงาแล้วก็แก้ปัญหาความเหงาและความไม่เต็มข้างในเนี่ยนะคะด้วยการทำอะไรก็ไม่รู้ค่าเวลาขี้เกียจไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าใครก็ตามที่คุณจมอยู่ในรักของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดีเลยค่ะไม่ได้สิ่งที่น่าชื่นชมที่พูดขึ้นมาเนี่ยท่านอาจจะใช้เวลาเร็วๆเนี่ยสแกนตัวเองไม่ได้หรอกนะคะว่าเป็นใครแน่ๆแต่ถ้าจับบางเรื่องได้เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าอาการพวกนั้นน่ะคือเครื่องมือที่คุณจะเจริญสติกับตัวเองว่าเฮ้ยเอ๊ะอ่ะเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะตรงนี้มาแล้วรู้ตามไปรู้อารมณ์นะคะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบทำได้เลยอะค่ะใช่ค่ะตอนนี้เวลาที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะมันมีสถานการณ์ที่มากระทบเนาะโดยเฉพาะโควิดเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่จะต้องจัดการความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในครอบครัวเราก็มักจะเอาตัวตนของเราเนอะอย่างสมมติเป็นรักใดรักหนึ่งในนั้นนะคะเข้าไปจัดการพอมันสไตล์ไม่ตรงกันเนอะกับคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมันเป็นความอึดอัดขัดใจเหมือนกันเนอะก็จะแคร็กได้ง่ายใช่ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่คุณแม่สันสนีนะคะท่านจะเตือนเราเสมอก็คือว่าเราจัดการโลกข้างนอกอะไม่ได้หรอกนะคะแต่เราสามารถจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นได้พอเราจัดใจเราได้ก่อนเนี่ยสติปัญญามันจะตามมาเนอะคนอื่นเขาก็จะรับฟังเรามากขึ้นหรือเราก็จะเข้าไปจัดการในวิธีหรือเวลาที่มันแบบเหมาะสมขึ้นอืมค่ะคือดิฉันคิดว่าตรงเนี้ยเราเปิดประเด็นไว้แต่อยากคุยกับท่านที่เข้ารับการอบรมดีกว่าท่านลองเปิดไมโครโฟนยกมือก่อนเนาะอันนี้ใช้ซูมใช่ไหมคะค่ะค่ะยกมือในซูมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดขึ้นมาทีละท่านเราลองแลกเปลี่ยนกันดีกว่าคุณคิดว่าพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านเริ่มเห็นอะไรในตัวเองหรือท่านเริ่มเอ๊ะแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรกับเราหรือใครมีเทคนิคที่จะแชร์กันนะคะว่าเราจะรับมือกับความต่างของความคิดระหว่างวัยซึ่งดิฉันให้คีย์เลยนะคะว่าเรายังไม่ต้องไปสนใจความต่างของคนอื่นเรากลับมาเข้าใจตัวเราเองเพื่อค่อยๆเรียนรู้กระบวนการที่จะเฝ้าสังเกตแล้วก็ดึงให้ตัวเราเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดแล้วพอถึงจุดนั้นน่ะมันจะมีปัญญาในการเห็นวิธีแก้เองอะค่ะ mm-hmm. แต่ถ้าดึงมาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเรามองหาทางออกไม่เจอแล้วมันจะเป็นความทุกข์ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมีท่านไหนอยากจะแลกเปลี่ยนบ้างคะเชิญเลยค่ะอาจจะเริ่มต้นจากที่เราลองทำแบบประเมินความเครียดนะคะแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะค่ะพี่ๆอยู่กันเยอะเลยพี่ๆเปิดกล้องหน่อยสิคะแบ่งปันหน่อยว่าเมื่อกี้นี่ฟังแล้วนะคะเราเห็นสภาวะที่เราเผชิญกับสถานการณ์ช่วงนี้ยังไงบ้างนะคะในช่วงที่เรามีความเครียดในช่วงที่เรามีความกดดันทั้งเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องสภาวะโควิดในประเทศอย่างเงี้ยเนาะคุณพรทิพย์คิดว่าใจคุณสั่นไหวไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ไม่ถึงกับว่ากลัวมากนะคะใช้วิธีไหนคะเวลาที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ปกติแล้วเราเริ่มลงละปล่อยวางค่ะลงแล้วก็แล้วว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องปรับตัวกับสถานการณ์ให้ได้นะคะแล้วกับคนที่เป็นเจเนอเรชันต่างกับเราอะค่ะเช่นลูกน้องเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วงนี้มันอยู่กับปัญหาเนาะมันเริ่มรู้สึกมีแคร็กอะไรบางอย่างกับคนกลุ่มนี้ไหมคะค่ะพยายามบอกเขาว่าช่วงนี้ให้ลงนะเพื่อที่ว่าเราจะฉีดวัคซีนและป้องกันโรคอย่างเงี้ยเขาก็ต่อต้านเราอะค่ะเขาก็ไม่ลงเพราะว่ายังไม่ได้ไวรัสที่ตัววัคซีนที่ดีไม่ต้องลงไม่ลงต้นยังไม่ลงอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแบบนี้เหมือนกับต่อต้านขัดแย้งเราอะค่ะแล้วคุณรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ปฏิบัติตามเรานะคะเราเป็นห่วงเขาโกรธไหมคะหรือน้อยใจหรือเสียใจหรือรู้สึกกังวลคะก็มีน้อยใจแล้วก็กังวลด้วยนะคะน้อยใจแล้วก็คือทำไมเราห่วงใยเขาทำไมเขาไม่คิดที่จะโอเคเจอละ
คุณพรทิพย์ขาดิฉันมั่นใจว่าคำถามเดียวกันทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมเนี่ยนะคะท่านดิฉันสรุปคำถามอีกทีนะคะเมื่อคุณปรารถนาดีไปบอกคนใกล้ตัวของคุณให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วคนคนนั้นเนี่ยนอกจากไม่ไปแล้วเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยสะบิดสะบัดสะบิ้งมีอาการเยอะแยะเลยใส่คุณรู้สึกอย่างไรอันไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างรู้สึกโกรธ2รู้สึกกังวลใจ3รู้สึกน้อยใจถ้าคุณพรทิพย์ตอบว่าน้อยใจนะคะน้อยใจชัดมากคุณอาจจะเป็นศูนย์ใจขอบคุณคุณพรทิพย์มากเลยขอบคุณมากค่ะท่านอื่นค่ะมีใครที่ตอบว่าโกรธบ้างยกมือก็ได้ค่ะพี่คะพี่ยกมือเลยเราดูที่หน้าจอจะได้เห็นพิการของพี่อุ๊นะคะคือกำลังจะฝึกให้เราเข้าไปเห็นใจเนาะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราไปทบทวนตัวเราเองนะคะขออีกนิดเดียวมีใครบ้างที่ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือรู้สึกโกรธน้อยมากแต่แค่รู้สึกกังวลใจมากเลยที่คนใกล้ตัวเราเนี่ยไม่ยอมไปฉีดวัคซีนทั้งๆที่เราคอนวินซ์ให้เขาไปฉีดยกมือหน่อยค่ะมีไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยจะยกเองเลยนะคะโอ้แม่แอมเลยใช่ไหมแม่แอมยกเลยใช่ไหมจะยกเลยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าสถานการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่จะติดอยู่ในใจแล้วเป็นปมเริ่มต้นของปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าท่านแรกพี่ลินเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณน้อยใจท่านแรกคุณพรพี่ลินได้เลยพี่พรทิพย์พี่พรทิพย์น้อยใจส่วนพี่ลินเนี่ยโกรธแล้วก็บางท่านอย่างแม่แอมบอกว่ารู้สึกกังวลแต่ถ้าดิฉันโกรธมาก่อนเลยฉันไม่เคยน้อยใจเลยนะคะทำไมหรอบอกให้ไปฉีดวัคซีนแล้วทำไมต้องน้อยใจเราก็จะไม่เข้าใจไงคะเพราะงั้นไอ้ความต่างของคนเนี่ยวันนี้มาอบรมคอร์สนี้สิ่งที่อยากบอกให้ทราบคือมนุษย์เนี่ยตัดสินใจพิจารณาในเรื่องเดียวกันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนอื่นคิดไม่เหมือนเราอะดูวงนพลักษ์เมื่อกี้แล้วจำไว้เลยค่ะว่าเขามีชุดเครื่องกรองบางอย่างในการตีความเรื่องราวเนี่ยต่างกับเราโดยสิ้นเชิงฉะนั้นคนเราสามารถมองเห็นต่างได้แล้วตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีจิตที่แบบเปิดกว้างขนาดจะเห็นทุกเรื่องตามความเป็นจริงมันจะมีความเป็นลักษณ์ของเราเป็นเครื่องกรองที่มันจะทำให้ปิดตาปิดองศาเราไม่ได้เห็นตามจริงเพราะเราจะโอนเอียงไปยังความคุ้นเคยในอารมณ์ที่ดึงไปแบบนั้นนะคะถึงขอยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นความต่างระหว่างวัยหรือยังไรก็ตามสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิญาณกับตัวเองว่าเราต้องเริ่มต้นกลับมาสังเกตใจเรานะคะทุกมีไว้ให้เห็นทุกมีไว้ให้เป็นเห็นอารมณ์ก็คือเห็นทุกเห็นทุกรู้ทุกก็จะไม่เป็นทุกเห็นทุกรู้ทุกทำบ่อยๆจิตก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นจิตเข้มแข็งมากขึ้นก็จะสามารถมองปัญหาได้ทะลุปลุกโปร่งแล้วก็เห็นทางออกได้หรือเห็นคนที่จะช่วยให้เราพบทางออกได้ในที่สุดค่ะค่ะอยากจะให้เอา PowerPoint นะคะของคุณหมอเดลนะคะที่สรุปนะคะเรื่องของการดูแลจิตใจนะคะในช่วงโควิดขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นข้อสรุปที่ดีมากว่าคือเรายังจัดการคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเขาก็มีอะไรของเขานะคะแต่ตัวเราเนี่ยจะสร้างความแข็งแรงของตัวเราในฐานะแคร์กิฟเวอร์หรือผู้ดูแลเป็นหลักของคนอื่นได้ยังไงเนี่ยต้องจัดใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะคุณหมอก็ให้หลักไว้ค่ะว่าอันที่หนึ่งคือยอมรับเหตุการณ์ด้วยสติคือเราถ้าเราติโพติภายว่าทำไมมันถึงจะต้องเกิดกับท่านอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดทั้งโลกถ้าเราเหมือนเราเป็นมะเร็งอ่ะถ้าเราถามว่าทำไมฉันถึงเป็นฉันทำดูแลตัวเองดีกันอย่างนี้ละเรายังไม่ได้ก้าวไปสู่การจะไปสเต็ปต่อไปใช่คุณหมอพูดอันนี้น่าสนใจค่ะคุณหมอยกตัวอย่างนะคะว่าการยอมรับเหตุการณ์ด้วยสติเนี่ยมันเคยมีเหตุตอนนั้นนะคะที่มีสึนามิที่ญี่ปุ่นโรงงานฟุกุชิมะใช่ไหมคะนิวเคลียร์ระเบิดนะคะมันมีภาพของคนญี่ปุ่นเนี่ยไปต่อคิวใช่ไหมคะในการรับของนะคะแล้วก็มีทหารมาดูแลนะคะนะคะก็ดูแบบเป็นความแบบประทับใจของทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันมันมีพายุที่นอร์ทแคโรไลนาแล้วมันเกิดสภาวะที่คนเนี่ยป้นสะดมแย่งชิงข้าวของก็มีทหารไปดูแลเหมือนกันแต่ไปควบคุมสถานการณ์ คุณหมอก็เลยบอกว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามองมันน่ะเป็นโอกาสของการที่เราจะได้
เห็นพลังบวกอ่ะของสังคมอะค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นความเมตตาและการจัดการด้วยสติแต่ว่าที่รัฐโคโลราโดเนี่ยเห็นอารมณ์การใช้อารมณ์แล้วก็การจัดการด้วยอำนาจเพราะฉะนั้นตอนนี้โควิดก็ไม่ต่างกันนะคะเนาะเราจะยอมรับเหตุการณ์นี้แล้วก็จัดการด้วยสติเมตตาดีไหมนะคะชอบจังแม่แอมจัดการด้วยสติแล้วก็เห็นอารมณ์หรือว่าจะจัดการด้วยการใช้อำนาจถ้าเราปี๊ดป๊าดใส่กันไม่ว่าเราจะเป็นคนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจจะอยู่ฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายรัฐบาลแต่ถ้าเราปี๊ดป๊าดใส่กันเราอาจจะเข้าไปอยู่ในโหมดของการใช้อำนาจเนาะเหมือนเราจะบังคับให้ที่บ้านไปฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะเราก็อาจจะกำลังใช้อำนาจเหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็กลับมาคันคายังไม่จบดูแลนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะพอเราเริ่มแบบตั้งหลักได้มีmindsetที่ดีนะคะก็สำรวจสมาชิกรอบตัวหน่อยนะคะให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะเราก็เรียนไปเยอะในตอนเลเวล1เนาะแล้วก็พักการติดตามข่าวสารที่มากเกินไปตั้งสติสมาธิทุกวันเนาะอย่างที่พี่อุ่นแนะนำก็เป็นเทคนิคนึงนะคะแล้วก็ในเทคนิคต่างๆที่เราก็ได้แลกเปลี่ยนกันมาตลอดนะคะวัดระดับความเครียดตัวเองคือรู้ตัวตนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองน่ะไปจัดการความเครียดเช่นใครชอบฟังเพลงเนาะดูหนังฟังเพลงศิลปะทำกับข้าวทำอะไรก็ได้ให้มันแบบไม่หมกมุ่นอยู่กับข่าวสารมากเกินไปนะคะแล้วก็ฝึกที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็คุยกับตัวเองเนาะความทุกข์ความสุขที่เรามีเนี่ยก็ลองคุยกับตัวเองเขาในทางจิตวิทยาเรียกว่าเซลล์ทอล์กค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะดิฉันคิดว่ามันเป็นช่วงที่ยากแล้วก็ท้าทายที่สุดเลยอุ้ค้นพบกับตัวเองนี่สารภาพขนาดฝึกขนาดนี้แล้วเนี่ยพอดีช่วงนี้เป็นช่วงวัยเข้าสู่วัยทองดิฉันสังเกตได้เลยนะคะว่าฮอร์โมนมันคงเปลี่ยนอะแล้วจิตใจมันอ่อนไหวง่ายมากเลยพอช่วงที่มันมีปัญหาโควิดเยอะๆเนี่ยมีช่วงจิตตกนะคะสารภาพเลยมีช่วงจิตตกแต่ว่าด้วยความที่ใช้วิธีสังเกตเนี่ยค่ะก็เลยเห็นว่าตัวเองจิตตกแล้วค้นหาเทคนิคนึงที่อยู่หมัดแล้วง่ายมากเลยนะคะคือความสุขเล็กๆค่ะนึกถึงคำพูดของคุณแม่สรรสนีนะคะเสาะแสวงหาความสุขเล็กๆในใจเพิ่มปริมาณความสุขเล็กๆเป็นรายวันค่ะดิฉันก็ค้นหากิจกรรมเลยว่ากิจกรรมอะไรที่จะสร้างความสุขเล็กๆอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วพบว่าพอเราขังตัวเองอยู่ในห้องเพราะว่าเราต้องไอโซเลตคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะดิฉันจัดดอกไม้ ไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดเอามาล้างกันเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็จัดแจกันจัดมันทุกอย่างแม้กระทั่งในห้องส้วมยังมีดอกไม้เลยอะค่ะแล้วตอนจัดดอกไม้เนี่ยมันคือสมาธิเนาะจัดดอกไม้จัดใจแล้วตั้งดอกไม้ก็จะดูความสุขความสดชื่นจากดอกไม้แล้วดอกไม้มันก็อยู่ได้ 3-4 วันก็จะเห็นถึงความสวยงามความร่วงโรยความแห้งเหี่ยวการตายไปการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นดอกไม้ชุดใหม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วงไม่มีเวลาก็จะต้องอยู่กับดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวขี้เกียจก็ไม่ได้เก็บออกได้เห็นมันตลอดเลยแล้วปรากฏว่าดอกไม้มันก็จัดใจเราแล้วก็บอกสัจธรรมบางอย่างถ้าเราพิจารณาเขาอย่างจริงจังถึงบอกว่าความสุขเล็กๆในใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดึงสติให้คุณกลับมาแต่คุณจะต้องเสาะแสวงหากิจกรรมนั้นนะคะแล้วพอคุณมีความสุขเล็กๆมีระดับของจิตใจที่มันเป็นปกติมากขึ้นคุณก็จะสามารถสื่อสารกับคนที่คิดต่างโดยเฉพาะวัยที่ต่างแล้วมันมีความกระเพื่อมอยู่ในสภาวะการแบบนี้ได้แต่ถ้ามีปัญหาแล้วอยากจะต้องการคนรับฟังเสถียรธรรมสถานก็มีบริการเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะให้ขายของเลยนะคะได้ก็เคยขายไปทีนึงแล้วแต่ตอนนี้นะคะยิ่งจำเป็นเลยก็คือ LINE D-chat นะคะที่ให้คำปรึกษาค่ะเชิญเลยค่ะเป็น LINE นะคะแต่ว่าให้ใส่ตัว @sign ข้างหน้าโอ้นี่ผิดไปนิดนึงเนาะ @sign แล้วก็เขียนตัว D-doc ติดกันเลยไม่ต้องเว้นวรรคนะคะassign ddoc ขีดกลางแชทค่ะเป็นบริการให้การปรึกษาด้วยการนัดที่จะแชทส่วนตัวนะคะดัดล่วงหน้าเข้าไปแล้วปุ๊บไปเขียนบอกเลยค่ะขอนัดคุยทางแอดมินก็จะให้คิวมาเสร็จแล้วถึงเวลาเราก็คุยกันแบบส่วนตัวไม่มีใครมารู้เรื่องของคุณนะคะ45นาทีฟรีโดยอาสาสมัครเสถียรธรรมสถานส่งต่อให้ทุกๆคนได้เลยนะคะถ้าอยากจะมีใครสักคนรับฟังเรื่องราวในใจของคุณจะเป็นวิธีการหนึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้ไอ้สภาวะที่แบบจิตมันตกอ่ะมันถูกพ่นสารพิษออกไปอะค่ะ
แล้วจิตมันจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยถ้าหากว่าคนที่นั่งฟังคนที่เป็นกระโถนฟังตอนที่เราถุยเนี่ยนะคะเป็นกระโถนคุณภาพจะสามารถชะล้างสารพิษในใจเราแล้วทำให้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะแล้วยังมีบริการอื่นของเสถียรธรรมสถานอีกนะคะก็คือเช้าเย็นนะคะเข้าไปใน Facebook เสถียรธรรมสถานนะคะสวดมนต์นะคะพร้อมกับคณะแม่ชีเลยค่ะโดยที่คุณแม่นะคะก็เป็นองค์ประธานด้วยนะคะในบรรยากาศที่แบบสงบธรรมชาตินะคะของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรียลไทม์ไม่ได้นะคะก็ไปสวดย้อนหลังค่ะคุณจะสวดตอนไหนนะคะก็มีเรียกว่ามีสังฆะนะคะหมู่มวลที่สวดเป็นเพื่อนกับคุณนะคะก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะแล้วก็คลิปในตอนต้นที่เราใช้ในการสมาธิภาวนานะคะก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ในเวลาสั้นๆเมื่อเรามีไลฟ์สไตล์เนาะนะคะที่มีสติอยู่ในทุกๆวันนะคะมันจะค่อยๆทำให้เราหนักแน่นขึ้นเนาะการกระทบเข้ามาเนี่ยเราก็มีความอดทนมากขึ้นนะคะค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นเจนแซนด์วิชด้วยกันนะคะต้องดูแลคนอีกเยอะเลยความแข็งแรงทางจิตใจของเราเนี่ยค่ะจะเป็นตัวอย่างเนาะและเป็นพลังงานที่ดีที่จะทำให้สถานการณ์ในครอบครัวหรือว่าที่ทำงานของเราดีขึ้นนะคะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะคุณหมอเดลค่ะตอนนี้ท่านคุณหมอสุริยเดลนะคะค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะท่านก็ได้ทำแบบประเมินที่พวกเราได้ทำเนี่ยนะคะแล้วก็มีการทำคู่มือนะคะการดูแลสุขภาพจิตในยุคโควิด-19 นะคะแล้วก็ท่านได้ให้มุมมองไว้นะคะก็ถือว่าเป็น Wellness Network นะคะที่เราจะสามารถไปเข้าไปเรียนรู้ต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ประตูนะคะของการเปิดไปรู้จักกันกับกัลยาณมิตรของเรานะคะค่ะถ้าอย่างนั้นแม่อั้นจะขอให้พวกเราได้ชมคลิปนะคะสุดท้ายของคุณหมอเดลที่แนะนำนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ขอมอบเพลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะความสุขเล็กๆในใจฉันค่ะเป็นแบบประเมินสุขภาพจิตความเข้มแข็งของสภาวะความตึงเครียดของเราอยู่ในระดับสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงภาวะความเครียดเนี่ยต้องเรียนผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเป็นภาวะปกตินะแม้กระทั่งหมอยืนคุยกับท่านอยู่นี่ตอนนี้หมอก็เครียดเล็กๆครับแต่ภาวะความเครียดในลักษณะนี้หมอไม่ได้มีการสั่งสมจนทำให้เกิดอาการปวดหัววิตกกังวลกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับถึงขนาดมีความรู้สึกเดียวดายไม่อยากจะสังคมกับใครทั้งสิ้นไม่ใช่มันเป็นภาวะความเครียดเพียงเพราะในแสดงต่อหน้าที่การงานแค่นั้นเองสามารถจัดการได้ดับความเครียดพวกนี้ได้ภาวะความเครียดในลักษณะนี้ถือเป็นภาวะปกติร่างกายมีไว้เพื่อปกป้องตนเองไม่ให้เกิดพยันตรายขึ้นมาเป็นภาวะปกติครับปกตินี้เราเรียกมันว่าสีเขียวครับแล้วถ้ามันยกระดับขึ้นไปกลายเป็นไม่ใช่แล้วเราเครียดแล้วเราคิดมากไงเราสั่งสมเราฟุ้งอารมณ์เราสติหลุดมันกลายเป็นเริ่มปรากฏถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่งสัญญาณทางร่างกายปวดหัวกินข้าวไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ส่งสัญญาณทางกายขึ้นสีเหลืองครับแต่ถ้ามันสั่งสมเนี่ยขึ้นสีแดงนะถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยแสดงว่าถ้าปรากฏอาการทางใจเช่นเริ่มมีความรู้สึกโลกนี้ไม่โสภามันไม่ยุติธรรมต่อเราเลยแล้วจิตตกคุยกับใครไม่ได้เบื่ออาหารแยกตัวเองคนเดียวถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้ขึ้นสีแดงฮะสีแดงนี้ต้องการขอความช่วยเหลือแล้วฮะคู่มือแบบประเมินสุขภาพจิตเนี่ยที่ทางศูนย์คุณธรรมออกมาเนี่ยความตั้งใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ชมทุกท่านที่แล้วมีทั้งหมด5ภาษาด้วยซ้ำไปทำได้ง่ายมีแค่ประมาณ10ข้ออยู่ในวิถีแห่งชีวิตท่านทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อเป็นการลองดูแต่ไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำนะครับเพียงแค่สักวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็ได้แค่เรารู้ในนั้นจะมีแม้กระทั่งวิธีการดับความเครียดของเราด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้มากมายรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์หากท่านต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับก็จริงๆในคู่มือเนี่ยมันก็จะมีคำแนะนำท่านอาจจะไม่ต้องรอจนเขียวเหลืองแดงก็ได้ท่านเอาเทคนิคในนั้นเอาไปใช้ได้การได้มีโอกาสพูดคุยระบายอารมณ์ท่านจิตตกมีความรู้สึกบางเรื่องเราอยากที่จะเล่าให้ใครคนข้างๆที่ไว้วางใจได้ฟังท่านหาคนไว้วางใจไม่เจอท่านก็อาจจะไปหาพื้นที่โล่งๆสบายๆท่านคุยกับตัวเองก็ได้นะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าท่านมีปัญหาสุขภาพจิตจนกลายเป็นบ้าคลั่งไปแล้ว
นั่งคุยกับตนเองมันเป็นเทคนิคในการพูดคุยกับตัวเราเองเขาเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กเป็นวิธีการระบายความเครียดได้เราใช้วิธีเดินเข้าไปในที่ที่โล่งสบายๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆก็เป็นวิธีการในการดับความเครียดอารมณ์กำลังระเบิดควันกำลังออกหูท่านเดินเข้าห้องน้ำเปิดน้ำเย็นๆอาบลงรดน้ำที่รดลงตัวเนี่ยที่เป็นน้ำเย็นๆนะมันจะทำให้อารมณ์ของท่านเย็นลงและท่านก็จะมีสติคืนกลับมาหรือท่านแยกตัวเองอาจจะไปดีดกีตาร์ดนตรีตีกลองล้วนแต่สามารถทำได้ทำดนตรีไม่เป็นวาดรูปบางคนเขียนเป็นบันทึกโน้ตเลยฮะเพื่อระบายอารมณ์และเก็บพวกนี้ไว้ศิลปะศิลปะร้องเพลงทุกอย่างเนี่ยมันสามารถออกกำลังกายทุกอย่างสามารถเอามาแปรรูปให้กลายเป็นวิธีการจัดการความเครียดทำให้เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรฮะและอีกอันนึงที่สำคัญมากคือกะสามอที่ท่านเห็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายและอารมณ์ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เช้าทุกเช้าที่ตื่นมาก่อนที่จะออกไปทำงานออกก่อนที่จะออกไปที่ไหนก็ตามได้มีเวลาตั้งสติสมาธิด้วยเทคนิคแบบไหนก็ได้เขาเรียกว่าสติสมาธิมีทุกรูปแบบไม่ได้หมายถึงว่าต้องนั่งวิปัสสนาอย่างเดียวนะฮะมีทั้งประเภทที่สามารถใช้ดนตรีเบาๆเสียงง่ายๆสบายๆแล้วเราสามารถอยู่กับตัวเราเองได้กำหนดจิตของเราได้ทุกอย่างสามารถทำให้เกิดสมาธิได้แล้วทำให้กลายเป็นเขาเรียกว่ามองในลักษณะที่เป็นบวกเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเราทั้งวันนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขแม้เจอปัญหาเราก็สามารถดับกับความเครียดได้ขอฝากเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กับผู้ชมทุกท่านที่เอาไปใช้ในการดับความเครียดได้ท่านอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็ไปดูในคู่มือดูแลสุขภาพจิตตรงนั้นซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชัน Moral Touch ของศูนย์คุณธรรมครับฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน